สวัสดีค่ะทุกคนอาทิตย์นี้พวกลินก็พาวิลเลียมมาวิ่งเล่นที่สวนแพทฟิลด์นะคะส่วนนี้ก็จะตั้งอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะคะเป็นส่วนที่ใหญ่มากจะแบ่งโซนเป็น2โซนนะคะเป็นโซนแบบว่าสวนสนามหญ้ากว้างแล้วก็เป็นโซนทะเลสาบนะคะเดี๋ยวตามพวกลินมาเลยนะคะว่าจะเป็นบรรยากาศยังไงนะคะWe don't have any bread. Oh, blossom over there. Big lake, isn't it? Yeah. We'll walk round, eh? Okay.เคยมาแต่แบบว่าเคยมาเดินตอนที่เป็นงานไทยนะคะแต่ไม่เคยเดินรอบๆสวนสวนกว้างเหมือนกันเลมเฮิร์ตจุก I want to see I think I want to see dogYeah, I know. On the top. There's a park over there. Duck, say duck. นี่ค่ะพวกลินก็เดินมาถึงโซนทะเลสาบนะคะก็จะมีเกาะอยู่ตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าที่สำหรับเดินรอบๆทะเลสาบนะคะที่นี่ก็จะมีเพลย์กราวด์มีห้องน้ำให้เข้านะคะคือแบบว่าเน้นธรรมชาติมีเป็ดมีหงส์นะคะคือสวยมากเลยนะคะแล้วก็ข้างๆก็ประดับประดาด้วยต้นไม้นะคะตอนนี้คือแบบว่าฤดูของบลอสซัมนะคะคือแบบสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากถ่ายรูปกับต้นเชอร์รี่บลอสซัมต้นแอปเปิลบลอสซัมนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะคือแบบว่าสาวก IG อะไรอย่างงี้นะคะแบบถ่ายรูปจุดถ่ายรูปนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้คือแบบว่าแค่แบบเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวตามเรียนมานะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตรงนี้มีดอกทิวลิปหลากหลายสีมากเลยนะคะสวยมากถ้าเกิดไม่หักนะคะคงแบบสวยกว่านี้นะคะน่าจะเป็นเพราะฝนตกลินจะให้ดูดอกบลูเบลนะคะสีม่วงสีน้ำเงินนะคะอยากจะบอกว่ามันมีกลิ่นหอมแล้วก็สวยด้วยให้ดูสวยมากเหมือนก็เหมือนระฆังนะคะออกสีน้ำเงินม่วงๆนะคะดอกนี้ด้วยอันนี้ไม่รู้จักชื่อฝั่งนู้นไม่ใช่ดอกบลูเบลนะคะนี่สวยมากดอกใหญ่แล้วก็ดอกด้วยแล้วต้นเหมือนบอนไซเลยนะคะนี่เป็นสีขาวนวลๆมีเด็กน้อยด้วย William want to play with them running nose now yeah ฝั่งนู้นเป็นสีชมพูนะคะต้นนู้นต้นนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่สีชมพูดูเยอะแล้วขอให้ดูสีขาวสวยมาก
เด็กน้อยเล่นฟุตบอลข้างในสวยมากอ่ะตอนนี้นี่ค่ะที่ส่วนนี้นะคะก็จะมีต้นเชอร์รี่บลอสซัมเยอะมากนะคะแล้วก็ต้นแอปเปิลบลอสซัมนะคะส่วนตัวแล้วลินจะชอบต้นเชอร์รี่บลอสซัมนะคะเพราะว่าดอกจะสวยแล้วก็ดกมากนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเป็นรอบๆทะเลสาบนะคะก็จะมีแบบว่าน้องเป็ดน้องห่านน้องหงนะคะน้องหงอยู่ใกล้ๆนู้นถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ติดประมาณนี้นะคะคือแบบว่าออกแนวธรรมชาติสวยงามมากนะคะเขาที่นี่เขาดูแลแบบว่าธรรมชาติเขาอนุรักษ์แบบแนวธรรมชาติมากนะคะต้นสวนดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะสวนดอกไม้สวยทุกที่เลยนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาแบบว่าเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะแบบว่าอนุรักษ์ไว้นี่เป็นดอกเดซี่นะคะดอกเดซี่สวยมากยิ่งแดดออกนะคะยิ่งบานสวยนี่จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะต้นดอกแอปเปิลค่ะคือแบบสวยมากแคลปแอปเปิลนี่นะคะจะเป็นแนวนี้แนวนี้พวกลินก็กลับแล้วนะคะวิลเลียมก็แบบว่าเดินไม่ถึงไหนสักทีนะคะแม่ก็ต้องแบบว่าคอยนั่งรอค่ะประมาณนี้เลยเดินไปแล้วก็เดินกลับนะคะประมาณนี้ต้องจูงแขนเอาหรือไม่งั้นก็อุ้มเอาค่ะก้อยกระติกแขนก้อยกระติกแขนจับวิ่งเก่าครานิโนสลิตเทิลครีโนสHehehe